วัย26รองชุดวิวาแล้วเรือนหอโบมิลดาแม่ไม่ปลื้มรัก2ครั้งพระเอกดังทั้งคู่แม่ไม่ปลื้มรัก2ครั้งพระเอกดังทั้งคู่เรือนหอโบมิลดาเหมือนไม่ถูกใจครอบครัวกลัวว่าที่สามีพระเอกช่อง3รองชุดเข้าวิวาหลังเปิดตัวคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่แล้วสำหรับคู่พระนางอย่างโบมิลดาและอาเล็กธีรเดชแต่สถานะของทั้งคู่ตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้แล้วด้านสาวโบเผยชัดๆว่าตอนนี้ไม่รีบแล้วแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันอยู่ในช่วงเรียนรู้กันไปซึ่งล่าสุดสาวโบมาเปิดใจในช่อง YouTube ยังไงไหนเล่าของสามสาวก้อยนัตตี้ดีมแถมเล่าว่าเพราะหนุ่มอาเล็กนี่แหละทำให้เธอเปิดใจเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเพราะเขาชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเมื่อพูดถึงฝั่งของครอบครัวซึ่งโบได้เล่าว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของอาเล็กเองก็โอเคกับเธอเขาก็น่ารักกับเรามากๆแถมโบยังเล่าย้อนในช่วงที่อาเล็กไปเจอกับครอบครัวของเธอซึ่งด้านคุณแม่ของโบในตอนแรกนั้นคุณแม่ไม่ชอบเพราะว่าอาเล็กนั้นไม่ไหว้แม่ซึ่งโบเผยถึงสาเหตุว่าลืมใส่คอนแทคเลนส์ทำให้มองไม่เห็นและคิดว่าแม่เป็นเพื่อนในวัยเดียวกันตอนนี้โบก็ยืนยันว่าคุณแม่หายแล้วแถมหนุ่มอาเล็กยังมีการแลกไลน์กับคุณแม่ไว้ดูอีกด้วยและฮอตแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถโบมิลดาสุสีที่ก่อนหน้านี้ทำเอาโดนแซวหนักมากปมรองชุดแต่งงานสรุปอะไรยังไงกันแน่ล่าสุดเฉลยแล้วว่ายังไม่ใช่ในงานที่ผ่านมาไอคอนสยามชาวพัทยา River of Eternal Prosperity ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองโดยงานนี้สาวโบจะปรากฏโฉมอันงามสง่าด้วยชุดไทยจักรีประยุกต์ที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษในชื่อชุดนพนารีสีชลมาศตัวแทนความงามของพระจันทร์วันเพ็ญที่โดดเด่นเป็นพิเศษในค่ำคืนวันลอยกระทงมาพร้อมเครื่องประดับลวดลายโบราณแววว่ามูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทในพิธีเปิดงานวันที่8พฤศจิกายนนี้เวลา6โมงเย็นนะRiver Park ไอคอนสยามคราวนี้ก็รอกันไปก่อนตอนนี้ทำงานก่อนจ้า